สวัสดีนักเรียนคงแปลกใจนะที่ว่าทำไมอาจารย์ธวัชโผล่หน้ามาอย่างนี้นะครับวันนี้มีความคิดที่ว่าทำยังไงถึงจะได้เจอกับนักเรียนโดยไม่ต้องไปอยู่ในโรงเรียนบ้างนะครับกิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมการสอนแบบออนไลน์โดยใช้วิดีโอนะโดยใช้วิดีโอจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานะครับได้มาเข้ามาชมดูได้ตลอดเวลาที่นักเรียนต้องการนะครับวิชาแรกที่ครูจะคิดทำเนี่ยนะครับก็คือวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดนะภาษาอังกฤษฟังพูดม.4 หลายคนบอกทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษฟังพูดม.4 เทอม2นะเหตุผลก็คือพอดีครูยังสอนเทอมไม่จบปีเนาะนักเรียนหลายคนก็ยังบอกว่าอาจารย์ตัวหายไปซะละพอดีโดนไล่ออกก่อนนะนักเรียนสอนนักเรียนได้แค่ครึ่งปีเองอีกครึ่งปียังไม่ได้สอนนะครับเนื้อหาก็เลยยังไม่จบนะก็ถูกไล่ออกซะก่อนนักเรียนคงไม่ว่าอะไรเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับครูกำลังมีความตั้งใจก็คือจะสอนในเนื้อหาของเทอม2เนี่ยในเนื้อหาเทอม2นะครับโดยสอนเป็นวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยจะอัปโหลดให้นักเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์และนักเรียนจะได้ศึกษาจะได้เข้ามาดูเข้ามาฟังนะครับในระหว่างสัปดาห์นะครับแล้วก็ลองทำกิจกรรมตามที่ครูได้แนะนำไว้นะครับนักเรียนที่เคยเรียนกับครูแล้วก็จะรู้ว่าพวกชีทอะไรต่างๆที่ประกอบการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับยังยืนยันใช้ในที่เดิมอยู่นะครับครูยังไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนนะครับนักเรียนก็เข้าไปดาวน์โหลดมาไฟล์เสียงก็เหมือนกันนะครับนักเรียนก็ไปฟังมาเอาไปดาวน์โหลดมาแล้วก็มาไว้ฝึกที่บ้านใส่มือถือไว้นะครับหรือว่าจะดูออนไลน์ฟังออนไลน์ก็ใช้ได้ตลอดนะครับครูมีความตั้งใจที่จะสอนให้จบเทอมนะครับตอนนี้ครูกำลังเริ่มต้นครูก็สงสัยว่านักเรียนจะมีความสนใจกับกิจกรรมลักษณะนี้ขนาดไหนนะครับครูอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่ามีนักเรียนให้ความสนใจดีก็เลยครูก็จะทำต่อนะครับวิธีการทดสอบว่านักเรียนเข้ามาสนใจขนาดไหนเนี่ยครูขอให้นักเรียนกดไลค์ที่หน้านี้นะที่นักเรียนเข้ามาดูตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาจะมีไลค์หรือนักเรียนจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับลองดูซิว่าจะมีการจะนักเรียนมากดไลค์ไว้มากมายขนาดไหนมากขนาดไหนนะครับถ้ากดไลค์คนเดียวเทป2คงไม่มีนะถ้าเกิดว่ากดไลค์สัก300นะครับก็เห็นผลเพราะว่าม.4 สายศิลป์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ห้อง6ถึงห้อง11ถูกไหมนะครับมันก็5 6ห้องนะครับถ้าสัก300 2-300คนกดไลค์สัก 2-300 คนแสดงว่านักเรียนให้ความสนใจนะที่จะเรียนที่จะศึกษาด้วยวิธีนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนอีกทางนึงนะครับถ้านักเรียนสนใจแล้วช่วยแชร์ต่อบอกเพื่อนที่เรียนด้วยกันด้วยนะครับจุดอันนี้จะเป็นจุดของนักเรียนสระบุรีวิทยาคมนะถ้าเกิดมีนักเรียนโรงเรียนอื่นเข้ามาดูก็ลองแชร์ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ด้วยความยินดียิ่งเหมือนกันนะครับนะครูขอจบจุดประสงค์ของเทปนี้ไว้ให้ขนาดนี้แค่นี้นะครับแล้วครูจะลองดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนให้ความสนใจเจอยูนิตที่10ของเทอม2ซึ่งจะเริ่มต้นเรียนเรื่อง Giving and Opinion เนี่ยครูจะเริ่มอัปโหลดขึ้นไปนะครับให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ